รามสูรเป็นนักสู้ไฟเตอร์ดาวรุ่งฮาร์ดคอร์มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วถ้าพูดดังๆก็ต้องบอกว่าเดินขยับอายัดปั้นเกตตบมือดังๆต้อนรับเลยครับท่านพี่น้องที่รักประชาธิปไตยนครพนมที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศนี้เขาปกครองระบอบอะไรหรอพี่น้องระบอบประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใช่ไหมแล้วตลอดระยะเวลาตั้งปี2544จนถึงปัจจุบันนี้เราปกครองระบอบอะไรเราพี่น้องพี่น้องแน่ใจว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยมั่นใจไหมมั่นใจบางคนกันนี่บางคนบอกมั่นใจบางคนบอกไม่มั่นใจนี่เสียงแตกแล้วเนี่ยแต่ที่ผมมั่นใจที่สุดก็คือมั่นใจพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมครับผมมั่นใจว่าพี่น้องชาวนครพนมจะปกป้องประชาธิปไตยภายใต้มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยชีวิตด้วยใจไหมครับพี่น้องครับได้ใจมาโดยตลอดกวนส้นตีนมาโดยตลอดบอกว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมประเทศนี้ปกครองหนึ่งรัฐหนึ่งกฎหมายเท่าเทียมกันถามพี่น้องคนนครพนมดังๆว่าที่ผ่านมากฎหมายให้ความเป็นธรรมกับคนไทยเท่าเทียมกันหรือเปล่าล่ะพี่น้องให้ความเป็นธรรมกับนายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือเปล่าล่ะพี่น้องให้ความเป็นธรรมกับนายกทักษิณหรือเปล่าล่ะพี่น้องให้ความเป็นธรรมกับสมัครสุนทรเวชหรือเปล่าให้ความเป็นธรรมกับสมชายวงศ์สวัสดิ์หรือเปล่าให้ความเป็นธรรมกับนายกยิ่งลักษณ์หรือเปล่าแล้วไหนล่ะนิติธรรมนิติรัฐมันไม่มีมันไม่มีอยู่ในใจมึงแต่ใจพวกกูนะถึงกูจะจนถึงกูจะยากไร้ถึงกูจะเป็นประชาชนลากยากกูก็มีประชาธิปไตยเว้ยเหยียบย่ำซ้ำเติมกันกดขี่ข่มเหงกันเหมือนว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ใช่คนอย่างนั้นแหละทั้งๆนี่ในประเทศนี้เขาเลิกทาสกันมานานปีแล้วมึงไม่รู้เรื่องอะไรควายตั้งตัวเป็นอมาตย์ใหญ่ตั้งตัวเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนปกครองประเทศไทยมึงก็เลยเป็นแค่อมาตย์คอวอยอท่านนะวะเอาแกรู้หรืออมาตย์คอวอยอแปลว่าอะไรคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่าเข้าใจผิดไอ้พวกนี้เห็นประชาชนเป็นผู้ปกครองเห็นว่าประชาชนยังยากจนเห็นว่าประชาชนมีการศึกษาน้อยจึงคิดจะปกครองประเทศนี้อยู่ในอำนาจของตนเองโดยไม่ฟังเสียงประชาชนโดยไม่มอบอำนาจให้ประชาชนทั้งที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องฟังเสียงประชาชนใช่ไหมแล้วมึงทำอะไรทุกวันเนี่ยปฏิเสธทำไมเล่าพี่น้องทั้งหลายว่ามันพยายามทุกวิธีทางที่จะไม่ให้ตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกมาในประเทศนี้ได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีแต่มุ่งที่จะทำลายล้างขบวนการประชาธิปไตยที่มาจากมือประชาชนตลอดเวลาทั้งที่แกจะตายห่าอยู่แล้วใช่ไหมพี่น้องเอาแกรู้หรือผมว่าใครเอารู้หรือว่าใครคนจะแกจะตายห่าเป็นใครที่จริงพวกเราไม่เกี่ยวกับใครเลยมึงจะหัวงอกจะหัวดำเป็นเรื่องธรรมชาติมึงจะชอบพังหน้าชอบพังหลังก็เป็นเรื่องของมึงเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวกับกูแต่ที่เกี่ยวกับกูคือประชาชนนั่นคืออำนาจตามระบอบประชาธิปไตยถ้ากูหาเลือกตั้งหนึ่งขีดหนึ่งเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงยากดีมีจนเท่ากันหมดคือหนึ่งเสียงเท่ากันใช่ไหมคนนครพนมแต่นี่พยายามไม่ลดละที่จะช่วงชิงก้นอำนาจประชาชนก้นอำนาจโดยใช้กำลังทหารเมื่อก่อนนี่ทำตลอดเป็นผบ.เหล่าทัพตำแหน่งแค่อธิบดีใหญ่กว่ารัฐไม่ใหญ่กว่าปลัดกระทรวงเล็กกว่าปลัดกระทรวงเล็กกว่ารัฐมนตรีช่วยมหาไทยเล็กกว่ารัฐมนตรีช่วยกลาโหมเล็กกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเล็กกว่านายกรัฐมนตรีแต่ทำตัวกลางควรสุดตีนเหลือเกินผมพูดถึงที่ผ่านมาส่วนปัจจุบันจะรับไปแล้วไปพี่น้องทั้งหลายทำตัวกลางยิ่งใหญ่ไม่สนใจว่าประชาชนจะคิดยังไงอยู่ดีๆก็ปฏิวัติอยู่ดีๆก็บอกจะปฏิรูปเดี๋ยวปลดนายกทักษิณข้อหาไม่มีอะไรเลยเอาข้อกฎหมายมาอ้างว่ากฎหมายของเราก็บอกว่าไม่ผิดข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่กฎหมายแม่ก็บอกไม่ผิดแต่ผลที่สุดไม่รู้จะทำอย่างไรมันก็กลางพจนานุกรมตัดสินให้สมัครทุนทรเวทตกตรงในกระทะได้เช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายไหนละกฎหมายที่เป็นธรรมไหนละกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนหนึ่งนิติรัฐหนึ่งนิติธรรมไม่มีสำหรับคนเสื้อแดงไม่มีสำหรับคนไทยแล้วหรือมีแต่พวกมึงใช่ไหมถ้ามีแต่กฎหมายเขาไม่มีกฎหมายเรากฎหมายเขาทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายเราทำอะไรก็ผิดมีแต่พวกเขาไม่ผิดพวกกูผิดตลอดแล้วมันจะอยู่ร่วมกันยังไงแล้วในประเทศไทยแล้วมันจะอยู่อย่างสันติได้อย่างไรแล้วพี่น้องนครพนมพี่น้องทั้งหลายชักกวนสุดตีนมันต้องพูดกันให้ชัดๆไปเลยพูดต่อหน้านักสู้นครพนมมันต้องพูดชัดๆไม่ชัดได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายทำกับพวกเราเหลือเกินเหมือนกับพวกเราไม่ใช่คนไทยบีบคั้นทางข้อกฎหมายเลือกตั้งแค่หันตูดออกถนนมึงก็บอกว่าเป็นโมฆะจำได้ไม่เลือกตั้งโมฆะคนไปเลือกตั้ง20ล้านคนไปเลือกตั้ง28เขตมันบอกว่าเป็นโมฆะเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ลองเลือกตั้งกูถามหน่อยคนพ่อคนแม่มึงเป็นเทวดามาจากไหนล่ะมึงใหญ่กว่าคนมึงทำตรงไหนไม่มีมึงพักเดียวเนี่ยประเทศชาติเดินไม่ได้แล้วหรือไงไม่มีมึงพักเดียวประเทศนี้ไม่เจริญหรือไงไม่มีมึงพักเดียวคนไทยยากจนหรือไง
ไม่มีมึงพรรคเดียวคนไทยไม่ร่ำรวยไม่เจริญหรือไงพอโทมึงไม่ต้องบอกหรอกว่าอภิสิทธิ์บอกจะเว้นวรรคทางการเมืองมึงเว้นวรรคไปทั้งชาติเลยไม่ต้องมาเลยแล้วเว้นวรรคไปทั้งพรรคเลยมึงไม่ต้องมาเลยเพราะมึงไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนได้หายจนเลยไม่เคยทำอะไรประเทศนี้เจริญรุ่งเรืองเลยใช่ไหมพี่น้องและมึงจะมาตอแหลทำไมวันนี้ทำเป็นเดินมาออกข้างนอกพี่น้องครับแยกกันเดินร่วมบันตีสุเทพอยู่เป็นเลขาเป็นรองนายกพรรคประชาธิปัตย์รองนายกฝ่ายความมั่นคงจำมันได้มาแล้วที่มันมีส่วนร่วมในการฆ่าประชาชนจำได้ไหมแล้วกฎหมายทำอะไรมันได้ไหมมันยิ่งใหญ่ไหมนี่นี่เขาบอกว่ายุติธรรมไม่มีความสามัคคีมันไม่เกิดใช่ไหมชาวนครพนมพี่น้องดูถ้าประเทศนี้แผ่นดินประเทศนี้มันจะสูงขึ้นเมื่อมันมีมึงมาร่วมรัฐบาลมาร่วมชายคารับประหาประชาธิปไตยเท่านั้นแน่ประชาธิปัตย์มึงไม่ควรมาเลยพอได้แล้ววันนี้ทำมันเดินเสนอหน้าออกอยากจะมาเป็นคนกลางคนกลางนี่สิชิบหายเอาพี่น้องนครพนมไหนชูนายกคนกลางให้ผมดูหน่อยสิชูสูงเลยจะได้ออกทีวีพร้อมกันนี่ไงนายกคนกลางอยากเป็นพลเอกเปรมไม่ต้องถามเขาไม่มีเขาไม่มีตรงนี้พี่น้องทั้งหลายทุกวันก็พูดอยากได้นายกคนกลางแล้วนายกจากการเลือกตั้งของประชาชนที่นั่งตาดำๆอยู่เนี่ยมึงเอาไว้ที่ไหนไรสุดมึงเอาไว้ที่ไหนนายกที่ประชาชนเขาเลือกมาทุกจังหวัดแล้วชนะเลือกตั้งจากมือประชาชนมึงเอาไว้ตรงไหนไรสุดวันวันพูดจะนายกคนกลางนายกคนกลางนายกคนกลางมันมีที่ไหนแล้วมีความพยายามให้นายกลาออกนายกลาออกท่านลาออกทำไมในเมื่อนายกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตาดำๆที่อยู่นครพนมลาออกทำไมกฎหมายและธรรมนูญเขาก็บอกแล้วว่าเมื่อยุบสภาหมดสถานะการเป็นผู้แทนหมดไปแล้วสภาไม่มีแล้วแต่ตามกฎหมายมาตรา110-181เขาบอกว่าต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่จะมาปลดล้ำซ้ำซากซากไปได้แต่มึงก็ตีความทุกวันตีความแม่งลงทุกวันตีความตะแบงไปตะแบงมาไม่เคยอยู่ในร่องในรอยจนวันนี้นักเรียนนี่เรียนกฎหมายไม่รู้จะเดินทางไหนแล้วที่เป็นกฎหมายของประชาชนและความเป็นธรรมไม่ได้แล้วพี่น้องดูสิครับมันทำแล้ววันนี้พี่น้องทั้งหลายมันแดกกันทำแยกกันเดินร่วมกันตีสุดแทบเดินทุกวันปลุกระดมทุกวันบอกว่าจะเอาให้ประเทศนี้เว้นวรรคให้นายกเว้นวรรคการเมืองต้องปฏิรูปก่อนค่อยมีการสิมึงไม่ต้องถามมึงไปถามพ่อมึงล้นสุเทพเสือสุบันว่าจะให้เลือกตั้งเมื่อไหร่พอทุกวันนี้สุเทพมันเป็นใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วทำตัวยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทุกทีวันนี้ไม่ต้องหาคนกลางหรอก
ถ้าอยากจะเลือกตั้งไปถามสุเทพคนเดียวแล้ววันนี้ดูไปกรรมการเลือกตั้งแต่ละคนกรรมการเลือกตั้งกกต.แปลว่าอะไรพี่น้องอะไรนะอีกทีสิแอนโคตินเอามาได้ยังไงวะนั่นไอ้พวกนี้มันมาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ2550โดยสว.ส่วนใหญ่เป็นพวกมันที่แต่งตั้งมาและตั้งคน7คนเอามาเลือกคนมา73คนในสภาแล้วก็ในผู้ที่สภามีมากกว่าเพื่อนในสภาก็ไปแทรกแซงเขาก็ถ้าเลือกตั้งไม่ได้เดี๋ยวแพ้ทักษิณก็ใช่นะสิพวกมึงมันสมองมหาปัญญาควายมึงอยากชนะทักษิณมีทางเดียวคือทำงานแข่งกับทักษิณเอาชนะทักษิณให้ได้แต่นี่มึงไม่ทำไฟฟ้าไฟฟ้าความเร็วสูงเขาจะมามึงก็บอกอย่าเพิ่งไปขี่เกวียนก่อนจนวันนี้สสชูกันเนี่ยพี่ขจิตบอกว่าเอาสสชูกันพาประยัดไปหน่อยสิพาไปฝั่งลาวไปเจอเจ้าแฝงเมืองลาวไปดูเลยครับไปดูโครงการก่อสร้างถนนรถไฟความเร็วสูงที่ฝั่งลาวพี่น้องครับแล้วบ้านเราเหลืออะไรแล้วขี่เกวียนกันแล้วนี่ไงพี่น้องทั้งหลายผลงานอมหัศจรรย์นะพี่น้องทำให้สสนครพนมวันนี้สสเดือนบอกผมบางครั้งบอกว่าพี่พยัคฆ์หนูมีทางออกให้คนนครพนมแล้วจะสร้างหอคอยสูงๆให้คนนครพนมคอยดูรถไฟความเร็วสูงที่ฝั่งลาวพี่น้องครับแม่ทัพไพกิจนะสีบรขานบอกเลยขอไปนี้คนอีสานหางบอย่างสสเดือนให้สร้างหอคอยคอยดูรถไฟเวมเล็กสูงบ้านเขามันอายเขาไปแล้วมันด่าจะประชาธิปัตย์ว่าสมองหมาไม่ได้แล้วมันต้องด่าไอ้พวกอมาด้วยว่าสมองหมาปัญญาไม่เอาไม่เอาพูดอย่างนี้ไม่ใช่อีสานสมองหมาปัญญาไอ้เสียงมันทำชัดเจนขึ้นสมองหมาปัญญาอะไรวายบ้านแกเขาเรียกอะไรนะสมองหมาปัญญาชัดเจนเหลือเกินจะมีนายกคนกลางก็ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่มีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสันตุดำรัสไปแล้วเมื่อปี2549ว่ามีนายกคนกลางนี่ไม่มีนายกคนกลางทำไม่ได้มันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่มีคนพยายามครับพี่น้องอย่าไปสนใจระเบิดแม่งระเบิดทั้งปีทั้งแม่งเลยไอ้ห่าเขาจะปาใส่กับจุดระเบิดและบางทีเป็นคนแสดงกลัวเลยฝนตกลอยหายังอยู่ได้เลยไอ้ที่นั่งอยู่นี่เคยสี่แยกและผสมมาก่อนปาสายไปวังปาสายไปไอ้พวกนั้นยิงตลอดไปแล้วปุ๊บ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 กูยังอยู่ได้เลยมันจะหันไอ้หนักละไม่รู้จักคนเดียวกับผสมดอนน้องหอมน้องลมซะแล้วไอ้พวกนี้ไม่รู้ซะแล้วพี่น้องครับถามมีกินเถอะมีตีนไหมไม่ต้องยกตีนไม่ต้องยกตีนพี่น้องครับจุดพลุเผาสุเทพพี่น้องตบมือส่งวิญญาณมาหน่อยน้องครับนี่พี่ขจิตพามาส่งวิญญาณสุเทพหรือเนี่ยแม้พี่น้องทั้งหลายอวดเก่งอวดกล้าจังเลยใหญ่ชิบหายเลยก็กฎหมายมันเป็นของเขาพูดซ้ำหน่อยก็ได้เขาตรงไหนไม่ผิดเขาอย่าเที่ยงก็ไม่ผิดเขาสอยดาวผิดไหมเขาแพงผิดไหมก็กฎหมายมันของเขา
เวลาของเรานี่ผิดแม่มาทุกเรื่องแล้ววันนี้พี่น้องทั้งหลายไม่ต้องถามหรอกในยามสงครามยามสงครามไม่ต้องถามความยุติธรรมยามศึกยามสงครามไม่ต้องถามเรื่องข้อกฎหมายสู้กันสู้กับมันเลยไม่ต้องฟังมันแล้วเพราะมันบอกแล้วว่ามันทำได้ทุกอย่างประเทศนี้ความยุติธรรมมันไม่มีความสามัคคีมันเกิดไม่ได้ความยุติธรรมเลือกฝ่ายสงครามประชาชนมันจะเกิดแล้วพี่น้องใช่ไหมไม่ถามหรอกสู้ไม่สู้เพราะไอ้นาที่นั่งอยู่เนี่ยสู้ทุกคนใช่ไหมงั้นขอเสียงดังๆว่าสู้กับมันหน่อยเอากับมันไหมอู้กับมันไปแล้วยาย95ยังบอกสู้มึงก็ต้องรู้ไว้ว่าประเทศนี้คนที่นั่งที่นี่นครพนมก็เป็นคนไทยที่พร้อมจะปกป้องประชาธิปไตยภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตลอดเวลาเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่น้องจึงไม่ต้องอธิบายความอ่ะไอ้ที่นั่งดูนี่ดูทีวีดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอันสืบพิมพ์รู้ทุกเรื่องเป็นคนมีความรู้เข้าใจหมดแล้วว่าถูกอดขี่ยังไงผมเพ่งยังไงถูกอารัดเอาเปรียบยังไงอายุนี่ทำไงรู้หมดแล้วใช่ไหมนครพนมพี่น้องทั้งหลายหนทางสุดท้ายของการรักษาประชาธิปไตยไว้เพื่อให้ลูกหลานการรักษาประชาธิปไตยไว้ให้ลูกหลานในอนาคตเราไม่ได้สู้คราวนี้เพื่อตัวเองแต่เราสู้รักษาประชาธิปไตยให้ลูกหลานไทยทั้งประเทศใช่ไหมพี่น้องขอเสียงโหดังหน่อยสิใครมันจะยินไปเลยใครมันรู้ไปสิกูจะสู้กับมึงพี่น้องครับเข้าใจกันแล้วใช่ไหมถึงผมจะมาไกลแต่หัวใจมันอยู่ใกล้ๆพี่น้องเพราะรักประชาธิปไตยเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายมีทางเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากน้ำมือประชาชนได้คือลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยกันครับพี่น้องควรจะสู้อย่างไรไม่ต้องถามผมถามพ่อใหญ่ที่อยู่ข้างหลังถามข้างหลังด้วยแม่ทัพทั้งนั้นนี่สสจังหวัดอะไรชื่ออะไรยังนี่ใครรู้จักใช่ไหมเป็นแม่ทัพให้พี่น้องคนนอนใครเสื้อดำขจิตนามสกุลอะไรพี่น้องครับคนนอนใครผู้หญิงเนี่ยขนาดคลอดก่อนกันหมดยังลุกขึ้นมาสู้เลยเอาจริงเหรอเขาบอกคลอด6เดือนถึงตัวเล็กเลยถึงว่าใจใหญ่และพี่น้องครับเพื่อนผมเนี่ยคนนี้รู้จักไหมเป็นสสใช่ไหมพี่น้องครับแม่ทัพใหญ่ภาคอีสานพร้อมจะยืนอยู่ต่อหน้าพี่น้องประชาชนโดยไม่หวั่นไหวเห็นเดียวกับพี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานทุกผู้ทุกนามอายุอานามมาโขอยู่แต่ว่าจิตใจยิ่งใหญ่พร้อมผ่าฟันของภัยทุกเรื่องเพื่อรักษาประชาธิปไตยไว้ให้ลูกหลานแม่ทัพใหญ่สายประชาชนภาคจิตภาคจิตตีวรขันธ์พี่น้องครับตบมือดังๆหน่อย
นี่คือพ่อใหญ่ภัยคิดจะลุกขึ้นนำทัพร่วมกับพี่น้องแม่ทัพทั้งหลายเราจะกอบกู้ประชาธิปไตยให้อยู่ในมือประชาชนด้วยกันเราจะร่วมกันสู้ด้วยกันพี่น้องทั้งหลายผมเป็นคนสิงห์บุรีบ้านอยู่แบงค์นาจันยามศึกเรารบยามศึกเรารบที่บางระจัน 2,308 ปกป้องแผ่นดินที่พม่าลุกรานไว้ให้กรุงอโยธยา8ครั้งแต่คราวนี้พี่น้องทั้งหลายเป็นชาวอีสานปั้นข้าวเหนียวรวมกันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมผลคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยพี่น้องทั้งหลายผู้รักประชาธิปไตยพื้นแผ่นดินที่ราบสูงทั้งหลายจ๋าสิพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ราบสูงทั้งหลายพี่น้องที่รักประชาธิปไตยที่ราบสูงทั้งหลายพอได้ยินเสียงจ๋ารู้ว่าสู้ทันทีพี่น้องครับผมภูมิใจที่มายืนอยู่แผ่นดินต่อหน้าพี่น้องทั้งหลายที่นี่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งฟังแล้วจะออกมาสู้กันไหมล่ะผู้ว่าเอาตบมือผู้ว่าหน่อยอย่าไปถามว่าตำรวจสู้ไหมตบมือให้ผู้การหน่อยนี่เอากันหมดแล้วแล้วมึงจะเอาไงกับพวกกูมึงจะกวนสตรีต่อมั้ยถ้ามึงกวนสตรีพวกกูก็ถามสตรีพวกกูก่อนว่ากูยอมมึงไหมพี่น้องครับสิทธิ์รัฐสภาอักษะอย่ารู้นะว่าอย่าไปถามว่าอักษะอยู่ตรงไหนอักษะบ้านใครอย่าไปถามไปมาแล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือให้ฟังเสียงปรีกองจากสสของท่านจากแม่ทัพภาคอีสานไทยเจ็ดสีวรขานจะลั่นกองรบชักชวนพี่น้องยกทัพประชาชนไปกอบกู้ประชาธิปไตยที่กรุงเทพมหานครร่วมกันขอความมั่นใจด้วยเสียงดังๆสักทีดิพี่น้องมันเต็มที่ไปเลยเอาอีกทีพี่น้องไม่รู้ว่ากูจะสู้กับมึงแค่นี้ละชื่นใจขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพครับนั่นคือขุนทัพของพรรคในนามของรามสูตร